สวัสดีครับทุกคนผมเล็กและตอนนี้ผมอยู่กับน้องจุดหนึ่งน้องจุดหนึ่งหัดประกาศฟังก์ชันจนคล่องและฟังก์ชันภาษาไทยคืออะไรจุดหนึ่งมาอ่ะพูดดีๆนี่อะไรนะคือหน้าอะไรคะหน้าที่ใช่ค่ะฟังก์ชันนะคะก็คือหน้าที่คราวนี้เวลาเราพูดเรื่องฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการประกาศฟังก์ชันกับการเรียกใช้ฟังก์ชันใช่ไหมอย่างใน Arduino เนี่ยตอนนี้จุดหนึ่งมีการประกาศฟังก์ชันที่ชื่อว่าอะไรบ้างคะตอบป้าป้าสิ set up บวกกับ eat แล้วเราก็มีการเรียกใช้ฟังก์ชันใช่ไหมใช่อย่างว่าจุดหนึ่งมีฟังก์ชันอะไรบ้างเช่น eat ใช่ไหมป้าอยากเรียกใช้ฟังก์ชันจุดหนึ่งก็ต้องเรียกฟังก์ชันที่ชื่อ eat สมมติว่าเราจะลองหัดประกาศฟังก์ชันทบทวนกันนะอาจจะลบทิ้งหมดนะครับจึ๊บนะ What? พวกเราทำไม่ได้กันนะพ่อแม่คนไหนอยากสอนลูกก็ลองค่อยดูนะครับก็จุดหนึ่งเริ่มพิมพ์ฟังก์ชันขึ้นมาเลยเซตอัพกับลูกก่อนเซตอัพกับลูกก่อนมันโดนอะไรนะก็ต้องพิมพ์อะไรจุดหนึ่งพูดไปด้วยแล้วก็อะไรคะเป็นวาร์ปแล้วก็ตามด้วยเซตอัพใช่ไหมเอ็นอัพ And what next? And curve the bracket. Okay. Enter. Okay. And what is the next function? The loop. Loop. Okay. Why first? รถของเรามันนะมันก็เดินไม่เสียเพราะว่ารถข้างในของเราอะมันไม่ตรวจเราเปิดเราปิดปิดการเปิดปิดการปิดครับอันนี้แป๊บนึงอัพปี้มาอัพคลิปด้วยกันเลยมาอันนี้ถัดมาสมมุติฟังก์ชันเซตอัพเนี่ยเอาไว้กำหนดค่าอะไรคะค่าเริ่มต้นใช่ไหมส่วนฟังก์ชันไหนที่ทำหน้าที่วนลูปอยู่ตลอดเวลาครับปากาลูปแฮปปี้นับหนึ่งได้ไหมครับแฮปปี้เดี๋ยวถ้าปากผ่านโดนไฟฟ้านะรถของเราก็เดินไม่เสียเพราะว่ารถของเราอะเยี่ยมมากแล้วก็รถเราเยี่ยมมากลูกอันนี้ที่หนึ่งเจ๊อะไรแล้วก็ปั๊กของเราหนึ่งก็ไม่ตัวประกาศฟังก์ชันที่ชื่อว่าแม่ Easy, อปากาแล้วก็ปั๊กของเราก็ไม่ตัวมันก็ไม่ติดกับไฟฟ้าใช่ไหมใช่เพราะบ้านของเรามีฉนวนกันไฟฟ้าสุดยอดป้าสุดยอดป้าป้าเป็นไรป้าป้าเป็นไรมีแต่ว่ากันอาป้าทำมาอาป้าทำมาจากก้อนเงินแล้วก็แก้ด้วยหรอใช่แล้วก็ทำมาจากดินด้วยหรอใช่แล้วก็ทำมาจากดินเหนียวด้วยหรอดินเหนียวที่มันเป็นฉนวนเลยไม่สามารถนั่นได้อ่ะมาที่เจ๊ได้ประกาศฟังก์ชันได้หมดทุกฟังก์ชันทำมาจากดินเหนียวสามฟังก์ชันมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับจริงจริงอ่ะมันทำมาจากดินเหนียวดูอะไรอีกี้ดีแล้วอะไรเซตอะไรอีกเซตอัพเอาล่ะคราวนี้เราจะมาฝึกกันป้าป้าให้จุดหนึ่งทำการเรียกฟังก์ชันเรียกนะเรียกฟังก์ชัน eat ในฟังก์ชัน set up ซิเรียกฟังก์ชัน eat ในฟังก์ชัน set up เป็นการลองพิมพ์ให้เพื่อนๆดูซิทำยังไงทำกันอีกในซิจูอย่างแรกเราก็ต้องทำการไปที่บริเวณเครื่องหมายปิดการเปิดปิดของฟังก์ชัน set up ใช่ไหมใช่เวลาจะเรียกฟังก์ชันต้องอยู่ในฟังก์ชันเท่านั้นเราเรียกข้างนอกได้ไหมไม่ได้แล้วก็เราพิมพ์ชื่อฟังก์ชันแล้วก็อะไรครับจุดหนึ่งพูดว่ามันผิดเดสซิลิโคนเออผิดไหมนะเซมิโคลอนอันนั้นมันโคลอนใช่ไหม what โอเคเซมิโคลอนโอเคอันนี้เขาเรียกว่าการเรียกฟังก์ชันโอเคไหมครับเอาล่ะเรามาทวนกันนิดหนึ่งนะอย่างแรกก่อน where can แบบนี้เขาเรียกว่าการทำอะไรคะการ declareฟังก์ชันนี่แค่ฟังก์ชันคือการประกาศฟังก์ชันโอเคไหมจุดหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่า call function โอเคไหมคะโอเคนั้นเราจบคลิปนี้เพียงอันนี้ตอนนี้จุดหนึ่งเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าฟังก์ชันคืออะไรและอะไรคือการประกาศฟังก์ชันถูกต้องไหมอย่างเช่นโอ๊ยไม่ตัดไม่ได้
อย่างเช่นจุดหนึ่งเล่นเปียโนเนี่ยจุดหนึ่งก็มีฟังก์ชันเล่นเปียโนถูกป่ะแล้วใครเป็นคนเรียกฟังก์ชันเปียโนจุดหนึ่งใครมามป้าป้าเอ้ยใช่เหรอป้าหรือใครมา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 เรียกฟังก์ชันเป็นโนจุดหนึ่งทุกเย็นเลยจุดหนึ่งชอบไหมชอบโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับเร็วสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับงำ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 ปิดก่อนงำ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 ต้องโดนกล้องมีกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่เห็นกล้องมันเป็นงำงำก็ไม่เห็นหรอก